มาค่ะสวัสดีครับมาแบงค์ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคอลัมน์ใหม่ของเรานะใช่ค่ะเป็นEP หนึ่งค่ะEP นี้คือการกินคำใหญ่คือถือนานนิดนึงหุ้นมันก็จะเป็นรอบให้ขายอาจจะได้สัก 50% 100% ก็แล้วแต่สถานการณ์ของหุ้นตัวนั้นนะครับซึ่งวันนี้แบงค์ก็จะมีหุ้นมาแนะนำแล้วก็ให้เราดูนะครับว่าดูยังไงแล้วก็เล่นยังไงซึ่งตัวพี่เปี๊ยกเองก็มีห้องไลน์สำหรับการกินคำใหญ่สำหรับลูกค้าให้อยู่แล้วนะครับใช่ครับได้แล้วค่ะมาแบงค์ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นลิสต์โพยหุ้นเติบโตรันเทนกินคำใหญ่ค่ะค่ะซึ่งก็ตัวหุ้นแล้วก็โพยชุดนี้ก็จะส่งให้กับลูกค้าพี่เปี๊ยกนะคะในห้องกินคำใหญ่ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแบงก์ก็จะมาแนะนำหุ้นแล้วก็ราคาที่พวกเราแนะนำกันมาแล้วก็เป้าหมายราคารวมทั้งลูกค้าบางท่านก็อยากทราบว่าเอ๊ะหุ้นแต่ละตัวทำธุรกิจอะไรซึ่งเดี๋ยวแบงก์ก็จะคอยมาเจาะลึกธุรกิจของหุ้นแต่ละตัวให้ทราบกันนะคะโอเคหน้าตาของตารางนี้เดี๋ยวแบงก์แนะนำให้กับลูกค้าทราบค่ะก็คือตัวแรกเลยที่พี่เปี๊ยกแนะนำล่าสุดค่ะก็คือหุ้น HL นั่นเองค่ะค่ะตัว Health Lead ค่ะราคาที่เราแนะนำเก็บกันโซน 22.5 ถึง 23 บาทค่ะแล้วเราก็ดูเป้าหมายราคา50ถึงกำไร 50% ถึง 100% กันเลยนะคะค่ะก็เป้าหมายจะอยู่โซนราคา34บาทถึง46บาทค่ะแล้วก็ธุรกิจเขาทำอะไรก็จะเป็นร้านยาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะเราไปกันเลยที่ตัวที่2กันเลยนะคะพี่เปียกก็คือBE8 ค่ะราคาโซนที่จะเก็บกันคือ 33 ถึง 35 ค่ะถ้าไม่ได้เราก็จะรอกันต่อไปนะคะแล้วก็เป้าหมายอยู่ 50 ถึง 70 บาทค่ะตัวนี้ทำอะไรเขาเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ค่ะให้กับองค์กรต่างๆซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนทางองค์กรเขาก็เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะในองค์กรค่ะโอเคตัวต่อไปกันเลยดีกว่าพี่เพิ่มเติมนิดนึงไอตัวราคาที่แนะนำเราแนะนำไปได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าคงถ้าเป็นลูกค้าคงจะซื้อได้นะใช่ค่ะถ้าเป็นลูกค้าแต่ตอนนี้หุ้นมันก็บางตัวก็ขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวสำหรับลูกค้าใหม่ๆที่กำลังจะมาเป็นลูกค้าของแบงค์เนี่ยเดี๋ยวรอพี่คิดว่าพี่หาหุ้นให้สักเดือนสองเดือนหนึ่งตัวปีนึงก็เอาประมาณสักสามสี่ตัวก็น่าจะได้ไว้รอตัวใหม่ก็ได้ครับตอนนี้เอาให้ฟังก่อนเอาให้หลักการก่อนว่ารันเทนกินคำใหญ่คือผมจะให้แนวกรอบแนวรับแล้วก็เก็บไปนะครับแล้วก็ถือไปถึงราคาเป้าหมายเลยนะครับเราใช้ทั้งเทคนิคอลแล้วก็ฟันดาเมนทัลในการหาหุ้นนะครับแบงก์ก็จะเป็นคนคอยดูแลว่าไอ้หุ้นที่ตามลิสต์ของนี่คือลิสต์ของปีที่แล้วส่วนใหญ่นะเป็นลิสต์ของปีที่แล้วเนี่ยตัวไหนขึ้นมาดูขายได้แล้วบ้างตัวไหนยังรออยู่พอถึงจุดขายเราก็จะบอกให้ขายนะครับอันนี้กระบวนการจะเป็นประมาณนี้นะครับเชิญครับแบงค์ต่อครับตัวที่ BBIK ตัวที่3ค่ะ BBIK ค่ะที่เราเก็บกันมาโซน56ถึง60บาทค่ะเป้าหมาย80ถึง120บาทค่ะพี่เปียตัวนี้ทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีค่ะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปคือดิโตค่ะค่ะตอนนี้ก็แนะนำขายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่เปียกแนะนำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วโซนที่เราเก็บกันต่ำกว่า25บาทด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูกันค่ะสำหรับตัวนี้ที่แนะนำขายดิโตทำอะไรเขาก็เป็นระบบบริหารจัดการพวกเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ต่างๆครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้กับภาครัฐด้วยค่ะค่ะตัวต่อไปของเรา BLA ค่ะกรุงเทพประกันภัยก็เก็บกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันค่ะโซนราคา40ถึง42ค่ะเป้าหมายราคา60ถึง80บาทค่ะตัวนี้ทำอะไรก็ทำประกันชีวิตแล้วก็วางแผนทางการเงินค่ะอย่างครบวงจรเลยค่ะมีอีกตัวหนึ่งกลุ่มประกันภัยก็คือ TIPS นั่นเองค่ะ TIPH นะคะค่ะราคาเก็บค่ะ55ถึง57ค่ะตอนนี้ก็อยู่โซนที่เก็บได้นะคะเป้าหมายค่ะ80ถึง110ค่ะธุรกิจหลักๆของเขาก็บริษัททิพยประกันภัยนั่นเองค่ะตัวต่อไปคือ IIG นั่นเองค่ะราคาที่เก็บคือ30ถึง32ค่ะเป้าหมาย45ถึง64บาทค่ะ
IIG ทำอะไรก็เป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิตอลค่ะแล้วก็เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีให้กับพวกภาคธุรกิจภาคเอกชนนะจ๊ะค่ะตัวต่อไปกันเลยค่ะ SICT ค่ะ SICT ค่ะราคาที่แนะนำให้เก็บกัน 5.5 ถึง 5.7 จ้าเป้าหมายอยู่ที่8บาทถึง11บาทค่ะ SICT ทำอะไรเขาทำเกี่ยวกับวิจัยแล้วเขาก็พัฒนาพวกไมโครชิปต่างๆไมโครชิปต่างๆเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นกุญแจรีโมทต่างๆภายในบ้านค่ะกุญแจรถยนต์กุญแจในบ้านแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ผลิตจำหน่ายแบรนด์ยี่ห้อ SIC SICT ด้วยค่ะก็จะมีชิปเกี่ยวกับเชื่อมต่อให้สัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวต่อไปกันเลยนะคะมาดูธุรกิจโรงไฟฟ้ากันจ้ะกัฟนั่นเองค่ะกัฟเอเนอร์จีค่ะราคาที่แนะนำเก็บคือโซน45ถึง47ค่ะเป้าหมายอยู่ที่67ถึง90บาทค่ะกัฟทำอะไรกัฟก็ตอนนี้เขาก็อนาคตเนี่ยจะทำพวกโครงสร้างพื้นฐานแบบดิจิตอลเลยค่ะนอกจากนี้ธุรกิจหลักของเขาก็จะเป็นโรงไฟฟ้าค่ะตัวสุดท้ายกันเลยนะคะค่ะ GPSC ค่ะราคาที่แนะนำเก็บก็คือราคาโซน65ถึง67บาทจ้าเป้าหมายอยู่ที่97ถึง134บาทค่ะ GPSC ธุรกิจหลักก็ทำโรงไฟฟ้าและนอกจากนี้ก็เป็นที่มือขวาของปตท.ค่ะผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ให้กับปตท.นั่นเองนะคะและนี่ก็คือลิสต์หุ้นเติบโตกินคำใหญ่ที่พี่เปี๊ยกเคยแนะนำให้กับลูกค้าค่ะซึ่งตอนนี้ราคาที่พอเก็บได้จะมีทิพยะประกันภัยกับตัว GPSC นะครับถ้าใครยังไม่ได้เก็บก็เก็บตรงนี้ได้นะครับหุ้นทั้ง10ตัวเนี่ยเราคาดหวังจะกำไร 50-100% แต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นไม่ถึงก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าดูไม่ไหวยังไงผมจะแจ้งในห้องอีกทีว่าตัวนี้ขอออกนะครับลิสต์ก็อยู่ประมาณไม่เกิน10ตัวนะครับจะมีตัวเอาเข้าเอาออกอยู่ทั้งปีนะครับค่ะพี่เปียก็จะแจ้งให้กับลูกค้าในห้องกินคำใหญ่นะคะนี้ที่เราแนะนำขายกันค่ะพี่เปียกดิสโตค่ะค่ะนะคะจุดขายคือลูกค้าตัดสินใจขายได้เลยนะคะจุดขายมีหลายจุดอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเลยที่เราดูกันก็บางทีดูกราฟแท่งเทียนค่ะก็คือถ้าเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่สามารถทำนิวไฮได้ภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะค่ะตอนนี้เราแนะนำขายกันแล้วนะคะแล้ววันนี้มาเจาะลึกธุรกิจของ HL กันค่ะ Healthy ค่ะพี่เปียกค่ะเป็นหุ้นที่แนะนำของสำหรับในเดือนนี้ค่ะที่พี่เปียกเพิ่งแนะนำไปนะคะ Healthy ทำอะไรก็จะมีบริษัท Healthcare Health นะคะกับ Healthiness ค่ะไอตัวนี้ Healthcare Health ทำอะไรก็จะเป็นธุรกิจร้านขายยาค่ะแล้วตัวนี้ทำอะไร Healthiness ก็เขาจะวิจัยคิดค้นพัฒนาแล้วก็ผลิตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ Eye Care Health นะคะก็คือเป็นร้านขายยาค่ะก็เห็นป้ายพวกนี้นะคะ Eye Care Pharmax Super Dark Vitamin Club เนี่ยค่ะก็เป็นธุรกิจของ HL ทั้งนั้นนะคะเกิดเวลาเราซื้อหุ้น HL แล้วนะคะถ้าเราเจ็บป่วยหรือเราต้องการซื้อยาเราก็ไปที่ร้านขายยาแบรนด์ต่างๆนี้ได้เลยจ้าค่ะโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นสินค้าของบริษัท Healthiness ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิตามินต่างๆเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะค่ะอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยค่ะเบสโตก็จะมีหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือด้วยค่ะมือลั่นต่อไปมาดูงบผลประกอบการของ HL กันค่ะจะเห็นว่ากำไรอะค่ะค่อยๆเติบโตทุกๆปีเลยนะคะปีที่แล้วกำไร79ล้านเลยค่ะพี่เปียทีนี้ก็มาดูงบนะคะปีที่แล้วทั้งปีที่บอกได้79ล้านแล้วก็ที่ไปสืบมานะจ๊ะค่ะรู้แล้วเหยียบเอาไว้เลยนะคะก็คือกำไรไตรมาสแรกของปีนี้ก็คาดว่าจะทำจุดสูงสุดด้วยจ้าโอเคทีนี้พอยต์สำคัญเราก็มาดูสัดส่วนรายได้ของ HL กันค่ะว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนรายได้ของเขามาจากอะไรค่ะประมาณ70
กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมาจากยาและอาหารเสริมค่ะพี่เปียกค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของหุ้นตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นอีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ในบ้านค่ะที่เหลือนิดหน่อยก็จะเป็นพวกสินค้าสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าบริโภคค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของ HL ค่ะคือยาและอาหารเสริมค่ะพี่เปียทีนี้มาดูเทรนด์กันนะคะแนวโน้มเขาแบงค์เอามาก็คือคาดการมูลค่าของตลาดวิตามินแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะจะเห็นว่าช่วงโควิดก็มีดรอปไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าค่อยๆกลับตัวขึ้นมาค่ะมูลค่าปีตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025นะคะก็อีก 2-3 ปีก็ประมาณ 40,000 ล้านถึง 50,000 ล้านเลยค่ะพี่เปียก็ฟื้นขึ้นมานะจ๊ะนี่ค่ะเรามาดูโครงการในอนาคตกันบ้างค่ะว่า PHL เขาจะทำอะไรกันแน่นอนเลยค่ะก็ปีนี้ค่ะเขาก็มีเป้าหมายจะเปิดร้านขายยาค่ะอีก10สาขาเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่พวกโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพราะว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงค่ะนอกจากร้านขายยาแล้วเขาก็มีธุรกิจที่ว่าจะเพิ่มรายการสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะให้เป็นแบรนด์ของตนเองค่ะค่ะเพราะตอนนี้ก็มีอยู่2แบรนด์นะคะค่ะโอเคเรามาดูกราฟราคากันค่ะโซนที่แนะนำเก็บนะคะตอนนั้นที่แนะนำเก็บโซนแถวเนี่ยค่ะต่ำกว่า23บาทค่ะประมาณนี้22 23ค่ะค่ะก็มีลูกค้าเก็บกันไปแล้วเหมือนกันค่ะก็ถือยาวๆรันๆชิวๆกันไปสบายๆนะจ๊ะระหว่างที่ถือรอเราก็แบงก์ก็จะคอยติดตามงบตามพื้นฐานแล้วก็เอามาแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบจ้าลูกค้าจะได้เข้าใจว่าเอ้ยที่เราเก็บกันไปเนี่ยธุรกิจเขาทำอะไรมีการเติบโตไหมสัดส่วนรายได้เป็นยังไงค่ะโอเคก็ครบจบแล้วสำหรับโพยหุ้นเติบโตค่ะพี่เปียถ้าสนใจเปิดพอร์ตการรันเทรนด์และกินคำใหญ่ติดต่อแบงค์ได้ยังไงครับค่ะสามารถสแกนตัว ID Line ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแบงค์แนะนำขั้นตอนการเปิดพอร์ตให้ทราบค่ะหรือจะโทรมาก็ได้ค่ะ0826503456ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับแบงค์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ